อึ้งทางวงการลูกสองแต่ไม่ยอมบอกใครนางเอกสาวชิปปี้ซีรินเปิดบ้านหลังใหม่เพิ่งซื้อได้ปีเดียวในรายการตีไทยครัวล่าสุดออกมาเผยว่ามีลูกแล้วสองคนโดยเจ้าตัวเปิดใจเด็กน้อยที่บอกว่าเป็นลูกก็คือลูกของพี่สาวเมยา่าชื่อน้องซารางังเพราะเป็นลูกครึ่งเกาหลีและอีกคนคือเบลินลูกชายของเมยา่าลูกครึ่งสเปนเกิดจากสาวชิปปี้ไปเห็นน้องเบลินแล้วชอบมากสนิทกันเพราะลูก ตอนเบอรลินออกมาเราอยากเจอพอเล่นด้วยแล้วพอเล่นด้วยแล้วถูกชะตาอยากได้เป็นลูกเมยาเลยถามว่าอยากเป็นแม่บุญทรรมไหมเราก็เลยเอาเอาส่วนน้องซารางเห็นตั้งแต่ในท้องจนออกมาก็เลียงง่ายเพราะเขาเป็นเกาหลีชิปปี้เผยอ,อยากมีลูกตอนอายุ18 ตั้งใจจะแต่งงานอายุ22และมีลูกอายุ24ตอนนี้อายุ27ยังไม่มีแฟนตั้งแต่เลิกกับอองตวนเคยมีคนคุยคุยแต่ตอนนี้ไม่มีคนคุยไม่มีคนจีบด้วยเป็นปีแล้วส่วนที่คนคิดว่าคบกับพี่บอยปะกรณ์หรือเปล่าถึงไม่มีคนมาจีบชิปปี้บอกว่าปกติคบใครก็เปิดเผยอยู่แล้วโดยจอยพี่สาวของเมยา่าคุณแม่ตัวจริงของน้องซารังมาร่วมในรายการด้วยเผยว่า ต้องไปทํางานเกาหลีซารังอยู่กับยายชิปปี้จะเลี้ยงตั้งแต่อายุสองเดือนวังวังจะพาไปเรียนพามาเลี้ยงที่บ้านด้วยเขาก็เลี้ยงได้ดีไปต่างประเทศก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อของให้เบลินความฝันคนอื่นอยากเป็นหมออยากเป็นครูแต่ความฝันชิปปี้คืออยากเป็นแม่คนปีสองปีนี้อยากฝากไข่ไว้ก่อนเล็งอยากซื้อสเปิร์มหมอฝรั่งอยากให้ลูกน่ารักลูกครึง่ง ชอบคนตาหวานตาสวยอาจไม่ต้องฝรั่งก็ได้นั่งเอกสาวยอมรับป่วยและต้องรักษาโรคซึมเศร้านานถึงสองปีหลังเลิกรากับองตวนโดยเคยหยุดกินยาเพราะคิดว่าต้องชนะจากอาการซึมเศร้าได้แต่อาการกลับแย่ลงจนวันนี้หายแล้วไม่ต้องกินยาแล้วทำถึงสาเหตุที่เลิกกับองตวนนักมวยหนุ่มคนดังได้โพสต์ข้อความภาพ I'm sorry ระบุแคปชั่นยาวเหยียดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อหลายคนและทำให้ต้องเดือดร้อนลำบากใจเพราะผมผม ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อขอโทษและแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุผลที่ผมกับชิปปี้ต้องเลิกกันมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นที่เราต่างคนต่างโตขึ้นเวลาก็เปลี่ยนไปการใช้ชีวิตความคิดหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ผมเป็นต้นเหตุทําให้ความรักของเราไม่มั่นคงเหมือนเดิมความสัมพันธ์เกิดปัญหาซึ่งผมยอมรับว่าผมนอกใจไม่ให้เกียรติชิปในฐานะของแฟนและทําให้ชิปเสียใจมากๆ ในขณะที่ชิปทําหน้าที่และสามารถรักษาสถานะความเป็นแฟนได้อย่างดีที่สุดแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้คบซ้อนทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความไม่ได้เจตนาและการเลิกกันไม่ใช่เพราะมือที่3มือที่4หรือใครทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะผมเองที่ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ของเราให้ดีได้ผมขอโทษชิปที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้น ขอโทษชิปจากใจจริงสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและเคยต้องเสียงน้ำตาเพราะพี่ขอโทษหลายๆคนที่ต้องได้รับผลกระทบเพราะผมผมขอให้ทุกอย่างจบลงตรงนี้นะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผมคนเดียวผมขอรับผิดไว้คนเดียวทั้งนี้มีแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามทั้งให้กำลังใจและชื่นชมในความกล้าย,ยอมรับผิดในขณะที่บางส่วนติดใจกับข้อความที่เหมือนจะดูย้อนแยง้งขอขอบคุณข้อมูลจาก social newupdate.com ขอบคุณค่ะ